สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเด็ดเมเนเจอร์กับช่วงหน้าหนึ่งแน่นอนครับนะครับวันนี้นะครับวันจันทร์อยู่กัน2คนนะครับคุณมองอะไรผมนะฮะไม่ได้มองอะไรก็คุยกับคุณนั่นแหละอ๋อคุยกับผมก็มองหน้าดิฮะอย่ามองก้นผมสิครับมองอะไรเอาก็เมื่อกี้คุณทำไปอย่างนี้ผมก็ตกใจผมก็ดูว่ามันอะไรมันไม่เรียบร้อยหรือเปล่าอ๋อแหมเป็นคนดีนะไม่ได้คนดีอะไรขอบคอสตูมผมด้วยนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคอสตูมผมดูภาพรวมอ๋อดูภาพรวมนะครับดูในจอก็ได้มากันที่ข่าวดีกว่านะฮะวันนี้ไม่ช่วงแรกของวันจันทร์ก็จะไม่มีข่าวด้านหนังสือพิมพ์ใช่นะฮะก็เข้าข่าวกันเลยดีกว่านะข่าวแรกครับเริ่มกันที่เรื่องแรกนะฮะการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นมาตรา7ของพระราชบัญญัติสงฆ์นะครับที่มีการตีความกันเข้ามาวันนี้ทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุวพันธ์ตัญญวัฒนะระบุว่าความเห็นของกฤษฎีกาชี้ว่าการเสนอนามสมเด็จพระสังฆราชของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตามมติของมหาเถรสมาคมไม่ขัดกับมาตรา7ของพระราชบัญญัติสงฆ์ด้านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ระบุว่าการทูล9ต้องรอกระบวนการทางคดีเรียบร้อยก่อนก็คือยังไม่ทูล9ในตอนนี้นะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีคดีอยู่นะฮะคดีรถหรูอะไรประมาณนั้นนะครับนะครับก็คือถ้าคดีจบก็ว่ากันไปใช่ครับนะครับต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องราวของการรณรงค์ประชามติครับอันนี้เป็นเรื่องของคดีความนะครับโดยวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีระบุถึงการจับกลุ่มนักศึกษา4คนนะครับในกลุ่มประชาธิปไตยใหม่และก็นักข่าวของประชาไทยด้วยนะฮะที่จังหวัดราชบุรีครับหลังไปให้กำลังใจกลุ่มนปช.บ้านโป่งแล้วพบเอกสารไม่รับร่างรัฐธรรมนูญครับก็บอกว่าตำรวจเนี่ยจับในเรื่องที่ทำผิดกฎหมายประชามติอย่าอ้างว่าเป็นนักศึกษาแล้วทำผิดได้หมดเพราะทุกคนถือกฎหมายเดียวกันนะฮะนายกบอกอย่างนี้นะครับด้านพนักงานสอบสวนสภ.บ้านโป่งครับนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปฝากขังที่ศาลจังหวัดราชบุรีครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคดีความนะครับมาเรื่องต่อไปนะฮะคดีเดียร์เฉลิมพระเกียรติหายไปจากโรงกษาปณ์วันนี้ก็เป็นเรื่องมาหลายวันแล้วใช่ครับวันนี้ทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุถึงความคืบหน้ากรณีเดียร์กษาปณ์ที่ลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน2ถาด50เหรียญมูลค่าเท่าไหร่นะ1ล้าน5แสนบาทครับหายไปจากโรงกษาปณ์ว่าได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วและให้พนักงานสอบสวนขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดธัญบุรี1รายส่วนการสอบปากคำเจ้าหน้าที่โรงกษาปณ์พบว่าผู้ถือกุญแจเซฟนิรภัย3คนให้การปฏิเสธครับนะครับนั่นก็เป็นอีกคดีนึงนะของผมมีเรื่องราวนี้ครับโอ้แฟนบอลทุกคนนะครับถือว่าต้องมายินดีกับทีมนี้นะครับโปรตุเกสดูอย่างในภาพนะครับแหมได้แชมป์ไปแล้วสำหรับยูโร2016นะครับการแข่งขันศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับโดยทีมชาติโปรตุเกสครับสามารถเอาชนะเจ้าภาพครับอย่างฝรั่งเศสไปได้1ประตูต่อ0ในช่วงทดเวลาการแข่งขันครับในช่วงต่อเวลาพิเศษไม่ใช่ทดเวลานะฮะโดยศูนย์หน้าที่ชื่อว่าเอเดร์ซิตาดินมาตินครับยิงประตูได้ในนาทีที่109ครับในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับทำให้เขาเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นโอ้โหคนที่นำชัยมากสามารถทำให้โปรตุเกสคว้าแชมป์นะครับได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศเลยนะฮะโอ้โหนะคุณได้ดูไหมก็เห็นพี่ชายดูอยู่อะตอนออกจากบ้านแต่คุณไม่ดูไม่ดูเพราะว่าจะต้องรีบออกไปทำงานไปจัดรายการตอนเช้าแต่เขาบอกว่าเกมเนี่ยสนุกมากเลยนะหรอฮะก็คือมันเหมือนกับว่าแน่ใจเหรอครับว่าสนุกเพราะว่ามันแข่งกันแบบคือยังสูสีอยู่เลยอะหมดเวลาแล้วอะยังต้องต่อเวลาพิเศษอีกอะมันต้องดูรูปเกมด้วยครับจะบอกว่าเห็นสกอร์แล้วเราจะบอกว่าสนุกมากไม่ได้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเมื่อคืนนี้ก็หลับไปครึ่งหลังนะฮะซะอย่างนั้นเรื่องต่อไปดีกว่าปิดท้ายนะครับช่วงนี้ขโมยขโจรนี่ชุบชุมเลยจริงๆนะคุณดลงแม้กระทั่งผ้าตะไลในวัดก็ยังไม่เว้นฮะใช่ครับเนี่ยนะใช่ครับผ้าไตเนี่ยฮะเรื่องนี้นะครับทางด้านตำรวจหนองคายก็เข้าตรวจสอบวัดป่าดอนแท่นทรายหลังผ้าตะไลที่ทางวัดเก็บไว้เพื่อใช้ในงานฉลองอุโบสถใหม่ในปี2560ปีหน้าเนี่ยนะใช่ครับหายไปนับร้อยผืนมูลค่าประมาณ 100,000 บาทโอ้โหเป็นแสนเลยนะครับด้านพยานเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเที่ยงวานนี้มีรถกระบะเข้ามาในวัดก่อนที่จะลากถุงกระสอบขนาดใหญ่ขึ้นรถขับออกไปชาวบ้านก็นึกว่าทางวัดขายของเก่านะฮะก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรกระทั่งเช้าวันนี้ก็มาทราบว่าผ้าตะไลในตู้เก็บของ
หายไปแล้วอ้าวคือผ้าไตรผืนนึงก็ราคาประมาณเป็นพันนะฮะ 1,000-3,000 บาทแพงนะแล้วขโมยไป100ผืนนี่ก็เยอะนะมูลค่าเอาไปขายหรือเปล่านั่นน่ะสิผมก็ว่าอยู่นะสงสัยราคาแปลกเหมือนกันช่วงหน้าทั้งเด็ดทั้งโดนครับที่มีเรื่องราวอะไรนั้นพักสักครู่เดี๋ยวครับ